เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนี่ครับผมชินเคยเนาะเทคเกเตอร์นะวันนี้ก็อยู่กับเกม Area F2 อีกแล้วนะครับ Area F2 ในวันนี้นี่ครับไม่ได้มาเล่นเกมนี่ครับวันนี้จะมาพูดถึงเอเย่นหรือว่าตัวละครนี่นี่ครับตัวละครในเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงฝ่ายป้องกันนะครับแล้วก็พูดถึงความสามารถของเขาด้วยนี่ครับว่าจะมีความสามารถอะไรบ้างแต่ละตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อมีการไม่เสียเวลานะครับโอเคไปดูตัวแรกเลยดีกว่านะครับผมโอเคตัวแรกนี่ครับเป็นฝ่ายโจมตีเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงฝ่ายโจมตีเนาะส่วนฝ่ายโจมตีของเรานี่ตัวแรกนี่ก็จะมีชื่อว่าแฮมเมอร์นั่นเองนะครับชื่อจริงเขาเนี่ยจะชื่อว่าไมโครแมนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเตตัสก่อนเลยนะครับสเตตัสของเขาเนี่ยจะมีเกาะ2ความเร็ว2แล้วก็ความยากระดับ2นั่นเองนะครับส่วนสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นสกิลทะลวงนี่ครับทะลุทะลวงพื้นนี่ครับผิวที่ทำลายได้หรือว่ากำแพงหรือว่าเสริมกำลังนะครับเนาะก็สำหรับอาวุธของแฮมเมอร์เนี่ยก็จะใช้เป็นปืนกลนะครับเป็นกลหนักนะครับปืนกลหนัก MS249 นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นลูกซองได้ก็จะเป็นลูกซอง MR1014 นะครับแล้วก็เป็นปืนรองก็จะเป็นปืน USP45 แล้วก็ Magnum นะครับแล้วก็อาวุธพกพาเนี่ยก็จะเป็นอาวุธของเขานี่เองอาวุธใช้สกิลของเขาก็จะเป็นเครื่องกระทุ้งนะครับเอาไว้กระทุ้งประตูหรือว่ากระทุ้งแบบว่าพื้นผิวที่อยู่ด้านข้างนะครับที่สามารถทำลายได้แล้วก็อาวุธระเบิดนะครับเปิดแสงนะฮะ2ตัวนะครับผมโอเคสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวสายบุกนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปเล่นนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่โหดเหมือนกันนะครับผมที่2เนี่ยจะมีชื่อว่า Wi-Fi นะครับทหารผีต้องขอเอาไปกันด้วยนะครับชื่อจริงเขาเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Alexi Yakusev นะครับส่วนสเตตัสของเขาเนี่ยก็จะมีเกาะ1นะครับความเร็ว3แล้วระดับยาก1นะครับเหมาะสำหรับคนที่เล่นมือใหม่สำหรับตัวนี้นะครับส่วนสกิลติดตัวหรือว่าสกิลพิเศษของเขาเนี่ยจะเป็นยิงลูกธนูหรือว่าหน้าไม้นะครับออกไปที่จุดที่เรากำหนดมันก็จะระเบิดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้สำหรับปืนนะครับปืนเขานี่ใช้เป็น HR416 นี่นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็น MOD 500G นะครับนะครับปืนหลักนะครับส่วนปืนลองเขาก็จะเป็น USP45 แล้วก็ Magnum นี่ครับ2ตัวเนาะแล้วก็อาวุธติดตัวหรือว่าสกิลติดตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยิงธนูนี่หรือว่าหน้าไม้ของเราที่เรารู้จักนี่นะครับก็ระเบิดอีกระเบิดลองนะครับจะมีระเบิดแสงและระเบิดควันนี่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับก็เป็นตัวที่มีชื่อว่าวูคแคนนั่นเองวูคแคนนี่ครับจะมีชื่อจริงว่านิคัสกินเทอร์นะครับเป็นดูสเตตัสของเขาเนี่ยจะมีเกาะ2นะครับความเร็ว2ความยาก1นะก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายเหมือนกันนะครับสกิลตัวของเขาเนี่ยจะเป็นการทำลายกำแพงเสริมนะฮะกำแพงที่เคลื่อนที่นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆนะครับตัวนี้เป็นตัววางระเบิดนั่นเองส่วนปืนเขาจะเป็นปืน AKL12 นี่เองแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น MR1000 นะครับเป็นลูกซองเหมือนกันนะครับแล้วก็ปืนรองเนี่ยจะคล้ายๆกับทุกตัวเลยนะก็จะมี USP45 Magnum ส่วนอาวุธพกพาเขาหนึ่งถือไม้นะครับส่วนระเบิดนะครับก็จะมีระเบิดแสงนะครับแล้วก็วัตถุระเบิดนั่นเองนะครับเอาไว้ทำลายหรือว่าแผ่นกันนั่นเองนะครับผมThank you.
คนะครับตัวต่อไปเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Border นี่ครับ Border นี่จะมีชื่อว่า Rock Matker นะครับเป็นดูจากชื่อแล้วนะครับเป็นตำรวจโลกนะครับดูสเตตัสของเขานะครับก็จะมีเกาะ3ความเร็ว1นะครับเป็นตัวที่ชุดแน่นนะครับแล้วก็ความระดับยากระดับ2นะครับสกิลติดตัวของเขาเนี่ยจะติดตั้งรูไว้เพื่อขยายได้นะครับแล้วก็ถือปืนพกนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรกองหน้านี่นะครับก็มีเกาะเขาเรียกว่าอะไรเกาะป้องกันเต็มรูปแบบเลยก็จะเป็นตัวที่ฆ่ายากนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้ก็แต่ว่าเขาเนี่ยจะมีสามารถพกปืนแบบว่ารัวได้นะครับนะโอเคเรามาดูไอเทมของเขานะครับไอเทมของเขาเนี่ยก็จะเป็นโล่นะครับโล่ที่ขยายได้นี่นะครับคือขยายไปด้านข้างได้นะฮะโอเคส่วนปืนนี่ครับก็จะมีปืนพกที่เป็น P99 แล้วก็ Magnum แล้วก็โล่ที่ขยายได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระเบิดแสงแล้วก็ระเบิดควันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเขาเรียกว่าสายบุกที่ค่อนข้างที่จะโหดนะฮะตัวต่อมานะครับก็จะมีชื่อว่า Hawkeye นะครับ Hawkeye นี่จะมีชื่อจริงว่า Eddie Redford นะครับก็จะมีเกาะสเตตัสของเขาก็จะมีเกาะ1นะครับความเร็ว3แล้วก็ความระดับยาก3เลยเนาะก็สำหรับตัวนี้นะครับจะมีสกิลติดตัวก็คือสำหรับสโคปสามารถแบบว่าสามารถมองเห็นผ่านควันได้นะครับแล้วก็คือสำหรับสโคปสามารถมองเห็นแล้วผ่านระเบิดควันได้เนาะก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะครับโอเคส่วนปืนของเขาเนี่ยจะเป็น SW นะครับเป็นสไนนะครับสไนกึ่งออโต้นะครับจะสลับสโคปได้นะครับเพื่อเอาไว้ดูนะครับส่วนอาวุธรองนะครับก็จะมี USP15แล้วก็ Magnum นะครับแล้วก็อาวุธพกพาหรือว่าสกิลเนี่ยก็จะเป็นกล้องสลับนะครับแล้วก็อาวุธระเบิดนะครับก็จะมีระเบิดควันแล้วก็ระเบิดวัตถุระเบิดนี่นี่ครับก็ถือว่าเป็นตัวสไนเปอร์ตัวแรกนะครับในฝ่ายโจมตีเนาะตัวต่อมาเนี่ยก็จะมีชื่อว่าแพนทอมนะครับแพนทอมก็จะมีชื่อจริงว่าจีนเฟอร์นาเดสนะครับสเตตัสของเขาก็จะมีเกาะนะครับ2ความเร็ว2ความยาก2นะครับตัวนี้นะครับจะมีสกิลตัวก็คือมีรถแกะรอยนะครับสามารถยิงกระสุนเพื่อเผยตำแหน่งศัตรูที่โดนยิงได้สำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรสอดแนบนะครับก็เป็นตัวที่น่าเอามาบอกว่าค่อยบุกก็ได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีตัวแก้ทางอยู่พวกฝั่งตั้งรับก็สามารถแก้ทางได้นะสำหรับตัวนี้ก็มีตัวอยู่นะฮะโอเคส่วนอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนของเนี่ยจะใช้เป็นสกานะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็น MR1014นะครับแล้วก็อาวุธรองเนี่ยก็จะเป็น USP45 แล้วก็ Magnum แล้วก็อาวุธพกพานะครับก็จะเป็นรถแกะรอยนั่นเองนะครับรถแกะรอยเนี่ยก็จะมีรถเหมือนรถเล็กนะครับแล้วก็อาวุธระเบิดเนี่ยจะมีวัตถุระเบิดกับลูกระเบิดนี่ครับเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะครับผมนะครับเราก็มาเป็นตัวผู้หญิงบ้างนะครับตัวผู้หญิงตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าแมกเนตนะครับชื่อจริงก็จะมีซาร่าคันนิงนะครับไม่ใช่คันเนอร์นะสเตตัสของเขาเนี่ยจะมีเกาะ2ความเร็ว2ระดับยาก1นะครับสกิลติดตัวเนี่ยก็จะเป็นระเบิดทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองนะครับหรือว่าระเบิด EMP นั่นเองนะครับก็สามารถปิดกล้องของศัตรูแล้วก็เล็งเป้าหมายระยะช่วงนึงได้นะฮะปิดกล้องของศัตรูได้สำหรับตัวนี้ก็
เป็นตัวทำลายชั่วคราวนะครับส่วนปืนของเขาเนี่ยจะใช้เป็น SA-8A2 นะครับเป็นปืนที่จะแรงอยู่เหมือนกันแล้วก็ปืนหนึ่งก็จะเป็น M-1000 นะครับแล้วก็ USP-45 แล้วก็ Magnum แล้วก็ระเบิด EMP นี่ครับระเบิดกระแสไฟฟ้าแล้วก็วัตถุระเบิดนะครับแล้วก็ลูกระเบิดนี่เองนะครับโอเคนะครับเราก็มาสู่ที่ตัวรองสุดท้ายที่ร้อยแล้วนะครับคือตัวรองสุดท้ายเนี่ยจะมีชื่อว่าแพนเทอร์นั่นเองนะครับชื่อจริงเขาคือฮิวโก้ไซเปอร์นะครับก็สเตตัสของเขาเนี่ยก็จะมีเกาะ3ความเร็ว1ความยาก2นะครับตัวนี้จะมีเกาะเยอะนะครับทำให้ความเร็วนี่น้อยนะฮะสกิลติดตัวของเขาเนี่ยจะบูสต์ความเร็วแล้วก็พลังชีวิตนะครับชั่วคราวเลยเนาะแล้วก็ช่วยให้สามารถพุ่งเข้าสู่ประตูหรือว่าประตูที่บล็อกได้นะครับแล้วก็สามารถใช้เมื่อเขาล้มลงได้นะครับเนาะก็เป็นสกิลที่ดีเหมือนกันนะครับเรามาดูปืนกันดีกว่านะครับปืนเขาเนี่ยจะเป็นปืนฟอร์มาสหรือว่า F2A นะครับแล้วก็อีกปืนหนึ่งนะครับก็จะเป็น MR-1000 นะครับแล้วก็ตัวปืนรองนะครับก็จะเป็น US-45 แล้วก็ Magnum แล้วก็ตัว Security ตัวเนี่ยก็จะใช้เป็นสเตียรอยด์นะครับเพิ่มแบบบูสต์ความเร็วนะครับส่วนระเบิดนี่ก็จะใช้เป็นระเบิดควันแล้วก็ระเบิดแสงนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเราก็มาสู่ที่ตัวสุดท้ายในฝ่ายโจมตีแล้วนะครับฝ่ายโจมตีในตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าแฟตนะครับหรือว่าชื่อจริงของเขาเนี่ยจะมีชื่อว่าจอห์นวิสสันนี่นะครับสเตตัสของเขาเนี่ยจะมีเกาะ1นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่3แล้วก็ความระดับยาก3นี่นะครับเป็นสกิลติดตัวของเขาเนี่ยจะมีเป็นตัวโล่อีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแสงนะครับเป็นตัวโล่ที่มีแสงนะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยสามารถตาบอดได้นะครับส่วนปืนนี่ครับส่วนอาวุธหลักเนี่ยเขาจะเป็นโล่นะครับก็จะมีไฟอยู่ข้างหน้านะฮะเนี่ยจะมีไฟอยู่ข้างหน้าไม่รู้ว่าศัตรูเนี่ยจะยิงไฟแล้วแตกได้หรือเปล่านะครับส่วนอาวุธของเขาเนี่ยจะเป็นนะครับปืน MG 403 443นะครับแล้วก็โล่ไฟนะครับหรือโล่แฟลชเนี่ยนะครับส่วนระเบิดเนี่ยใช้เป็นระเบิดควันแล้วก็วัตถุระเบิดนะฮะโอเคนะครับผมโอเคก็เป็นไงบ้างสำหรับการพูดถึงความสามารถในฝ่ายโจมตีของเกม Area F2 นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้ครับสำหรับคลิปหน้าน่าจะเป็นถึงฝ่ายป้องกันนะครับความสามารถต่างๆนะครับแล้วก็น่าจะพูดถึงหรือว่าเล่นเกมอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้ครับโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม